เปิดข้อมูลใหม่แม่แตงโมติดใจปมเงินประกัน1ล้านสงสัยแตงโมเสียชีวิตเพราะเหตุนี้ยังคงมีประเด็นให้หลายคนได้ติดตามกันนะฮะหลังจากที่มีข่าวมาว่าคุณแตงโมนิดาเนี่ยได้ให้ลูกสาวนะครับของคุณกติกนะฮะได้รับผลประโยชน์นะครับเงินประกันอนุมัติวงเงิน1ล้านบาทนะครับผมล่าสุดนะครับทางแม่คุณแตงโมนะครับแล้วก็คุณฮิปโปเพื่อนสนิทได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการทีวีดราม่าวันนี้นะครับโดยคุณฮิปโปนะครับเปิดเผยว่าอย่างล่าสุดอันนี้แจ้งให้คุณแม่ทราบเลยนะคะว่าหนูเพิ่งทราบมาเมื่อสักครู่นี้เลยคือว่าหนูเป็นครีเอทีฟรายการหนึ่งแล้วในรายการจะมีการมอบประกันเกิดขึ้นซึ่งวงเงินประกันอุบัติเหตุเงินสูงสุด1ล้านบาทจากทิพยประกันภัยแล้วณตอนนี้เขาส่งชื่อมาแล้วค่ะว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือน้องอีสเตอร์ลูกบุญธรรมค่ะเขาบอกวงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะคะเขาแจ้งหนูมาคือทางหนูได้เช็คกับทางรายการเรียบร้อยแล้วเพราะหนูเป็นครีเอทีฟรายการทางเจ้าของรายการแจ้งหนูมาว่าแตงโมมีประกันที่ทางรายการมอบให้ฟรีใน1ปีให้เขากลางรายการเลยสุดท้ายเขาส่งรายชื่อมาว่าคือน้องอีสเตอร์ถามว่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างน่าจะมีทางคุณแตงโมคุณกระติกเพราะตอนนั้นเขาดูแลกันอยู่เพราะว่ามันมอบเมื่อตอนช่วงเมษายนในรายการนี้ยังไม่ครบปีเลยก็ยังคุ้มครองอยู่คือหนูได้ทราบจากทางเจ้าของรายการหนูขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะคือพี่ธัญญาเรศบอกว่าฮิปโปรบกวนแจ้งคุณแม่ด้วยว่ารายการมอบเงินประกันให้1ล้านบาทซึ่งหนูก็ลืมไปแล้วด้วยนะคะว่าหนูเคยทำรายการนี้เราก็นึกได้ว่าว่ะปกติดาราที่มารายการนี้ทุกคนจะได้ประกัน1ล้านบาทแต่ผลประโยชน์เป็นใครเราไม่ทราบเลยเพราะจะอยู่ที่ดาราเซ็นว่าผู้ได้รับผลประโยชน์คือใครซึ่งเราก็ได้คุยกับทางรายการเขาก็รีเช็คมาว่าเป็นชื่อเด็กผู้หญิงซึ่งก็คือน้องอีสเตอร์นะฮะด้านแม่คุณแตงโมนะครับเผยคุณแม่ติดใจเรื่องนี้แหละเดี๋ยวคุณแม่จะไปเช็คเองเพราะว่าเมื่อวานนี้ฮิปโปพูดว่าไม่มีนะประกันแต่ทำไมวันนี้ถึงเกิดมีขึ้นเดี๋ยวคุณแม่จะไปตรวจสอบเรื่องนี้คุณแม่มีสิทธิ์ที่จะร้องถอนประกันนี้ได้คือมันไม่ถูกต้องแล้วลูกแม่เสียเพราะเงินก้อนนี้ใช่ไหมยังไงเรื่องของปมเงินประกัน1ล้านบาทนะฮะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางจาม .com ก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ